สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึก M150 สีสุขรวมน้ำใจมหากุศลถล่มมาหลังโลกจากเวทีมวยคนเมืองสีอยู่บนถนนอุบลศรีสะเกษอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษที่จัดงานใหญ่ขนาดนี้นะครับและนี่เป็นคู่แรกครับนวพลสองลุงวิสัยแชมป์ WBC เอเชียรุ่นปลายเวทอุ่นเครื่องกับโรเดลทีลาเลสต่อยกันที่น้ำหนัก115ปอนด์ก่อนถึงคิวของโยตะซาโตะกับศรีสะเกษสองลุงวิสัยภายในเวทีมวยคนเมืองศรีตอนนี้เกือบไม่มีที่จะยืนแล้วครับคนในมาแน่นมากเลยนะครับกองเชียร์ศรีสะเกษมากันเยอะมากรวมทั้งกองเชียร์ญี่ปุ่นก็มีนะครับเรามาดูนวพลนะครับคู่แรกของรายการในวันนี้น็อกได้ 5,000 บาทครับเสือ11ตัวนะฮะเชิดชัยและกัวคุณสาหร่ายจุพัฒน์ลบพักคนครับคุณอมรินทร์พรหมทานอีก 5,000 บาทครับก็อยู่กับทีมงานช่อง7สีแล้วก็นครหลวงโปรโมชั่นนะครับคุณศรีสุขรุ่งวิสัยครับอดีตวุฒิสมาชิกในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันก็อยู่กับช่อง7สีไปจนถึงเวลา 17:00 นครับคู่เอกนำรายการนั้นเป็นโยตะซาโตะกับศรีสะเกษสรุ่งวิสัยครับบนเวทีนั้นเป็นการอุ่นกำปั้นไว้ก่อนครับกำหนดไว้10ยกรุ่นฟลายเวทนะครับนวพลสรุ่งวิสัยครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้แรงเชียร์ที่ดังสนั่นภายในเวทีมวยแห่งนี้จะสร้างพลังให้กับศรีสะเกษสรุ่งวิสัยแต่ว่าก่อนจะถึงคู่ของศรีสะเกษกับซาโตะเราดูคู่นี้ก่อนนะครับเสียงเชียร์ครับแน่นมากโรเดลทีเจเลสนะครับคู่ชกของนวพลในวันนี้นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่เก่าเกมครับชกมาร่วม50ไฟท์ครับแล้วก็เคยผ่านการปราบมารกระเด็น 900,000 มาแล้วนะครับวิษณุก่อเกียรติยิมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เก่าและเดินทางมาชกเมืองไทยบ่อยครับยกแรกนะครับนวพลไฟล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มได้สวยงามครับรายนี้พัฒนาการดีวันดีคืนนะครับนี่เป็นนักชกกำลังห้ากำลังร้อนแรงขึ้นมาอีกคนหนึ่งของทีมงานของคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์วันนี้สิหุ่นส่งลูกชายนะครับคุณทีมไทยพิสิทธิ์วุฒินันท์ขึ้นเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันแล้วเป็นหนุ่มโปรโมเตอร์ที่หนุ่มที่สุดของ WBC ด้วยนะครับในประวัติศาสตร์เลยที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่ WBC ให้โอกาสยกที่หนึ่งครับนี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งในเวทีมวยคนเมืองสีนะครับผลงานของนวพลสองรุ่งนิสัยกับโรเดนทีลาเลสนะครับยกแรกผ่านไปแล้วนะครับต้องขอบคุณบริษัทโอสถสภาเครื่องดื่ม M150 คุณศรีสุขรุ่งวิสัยอดีตวุฒิสมาชิกในฐานะประธานโดยการจัดการแข่งขันคุณวิสุทธิ์ชัยอรุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดร.สมเกียรติไตรสรณปัญญาร้อยตำรวจตรีธงอินนามวาดยกที่2ครับลุ้นกันต่อนะครับต้องขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับผู้ให้การสนับสนุนหลักนวพลสรุ่งวิสัยครับขยับเข้าหาซ้ายกระแทกรายนี้นี่โชว์ฟอร์มร้อนแรงครับไฟที่ผ่านมาเจอกับกระดูกชิ้นใหญ่อย่างฟิลิปปินส์จะเคี้ยวง่ายหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าขวัญและกำลังใจทีมงานของสรุ่งวิสัยนั้นดีเยี่ยมจริงๆครับโดยเฉพาะแฟนมวยแฟนกีฬานั้นให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งศึก M150 สีสุขรวมน้ำใจวันนี้เอาแล้วลงเลยครับยก2สำเร็จโทษแล้วครับ3 4 5ไหวหรือเปล่า7 8 9 10เรียบร้อยครับจบเลยครับต้นยก2เท่านั้นเองครับนวพลสำเร็จโทษโรเดนทีจาเลสนักมวยจากฟิลิปปินส์ชมภาพช้าเลยครับดูนะครับผลงานนี่ครับลำตัวเลยครับซ้ายแล้วตามด้วยขวาโดนสองหมัดนะครับซ้ายก่อนแล้วขวานี่ครับพักชมโฆษณาครับพักชมโฆษณาก่อน
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึก M150 สีสุขรวมน้ำใจมหากุศลถล่มบัลลังก์โลกนวพลกับโรเดลกีเจเลสยก1ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ว่ายก2ครับมาถึงนาทีแรกเท่านั้นแหละครับนี่ครับโดนฮุกซ้ายมีอาการแล้วครับแล้วก็เข้ามุมนี้ในช่วงต้นยก2เนี่ยครับซ้ายแล้วตามด้วยขวาจุกเลยนะครับหมัดนี้ของนวพลส่งโรเดลลงไปให้กรรมการนับถึง10นะครับด้วยหมัดขวาเด็ดขาดหมัดนี้ครับดูอีกมุมนะครับนี่ก่อนโดนน็อกครับ1 2ไทโครงนะครับด้านซ้ายจบเลยครับพักชมโฆษณาอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับแค่ยก2นะครับก็นวพลสรุ่งวิสัยแชมป์ของ WBC Asia นะครับแค่ยก2น็อกเลยหนักมากนะครับทั้ง